สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณแม่วัย24ปีกับการดูแลลูกทั้ง22คนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยกับเหตุการณ์คุณแม่รายนี้ที่ฝันอยากมีครอบครัวใหญ่แต่ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยมันเกิดขึ้นในประเทศรัสเซียโดยเป็นเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งในวัย24ปีเธอมีชื่อว่าคริสติน่าเธออาศัยอยู่ในประเทศรัสเซียซึ่งเธอได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยตนเองหลังจากที่เธอได้เจอกาลิบนักธุรกิจวัย57ปีที่ประเทศจอร์เจียเขาเป็นเจ้าของบริษัท Motor Group of Company ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทรถโดยสารชั้นนำด้านการขนส่งนอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของบริษัทมากกว่า40แห่งตอนนั้นคริสติน่าอายุได้เพียง17ปีก็พบรักแท้แล้วเธอก็ได้ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับเขาที่เมืองบาทูมีประเทศจอร์เจียและทั้งคู่ก็ตัดสินใจมีทายาทด้วยกันอีกทั้งคู่ยังมีความฝันที่อยากมีครอบครัวใหญ่และตกลงกันว่าจะมีทายาทปีละ1คนแต่ด้วยความที่ว่าอายุที่มากขึ้นเขาจึงใช้วิธีอุ้มบุญแทนและยังติดต่อไปยังคลินิกแห่งหนึ่งในเมืองบาทูบีเพื่อให้ทางคลินิกจัดหาให้คนที่มาทำแทนอีกทั้งเขายังดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบโดยการใช้วิธีนี้ทำให้ทั้งคู่ต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากที่ทุ่มเงินไปราวๆกว่า 138,000 ปอนด์หรือประมาณ 6.3 ล้านบาทสำหรับบุตรทั้ง21คนนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในครั้งนี้แล้วยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ตามมาที่ดูแลทั้งหมด22คนด้วยเงิน 3,500 ถึง 4,200 ปอนด์หรือประมาณ 160,000 ถึง 192,000 บาทต่อสัปดาห์ยังไม่รวมค่าพี่เลี้ยงอีก16คนซึ่งคิดเป็นเงิน350ปอนด์หรือประมาณ 16,000 บาทต่อสัปดาห์โดยพี่เลี้ยงทุกคนก็จะอาศัยอยู่ในบ้านของเธอด้วยซึ่งตอนนี้ลูกของกาลิฟและคริสติน่ายังอยู่ในช่วงเดือนถึงขวบกว่าแต่คาดว่าในอนาคตลูกของพวกเขาต้องเข้าเรียนค่าใช้จ่ายต้องเพิ่มขึ้นแต่ด้วยฐานะของทั้งคู่นั้นถือว่าดีมากๆเป็นถึงเจ้าของบริษัทมากกว่า40แห่งเป็นครอบครัวใหญ่ที่ดูอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ